วันนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงอัปเดตในช่วงเช้าแล้วนะคะสรุปแล้วคุณผู้ชมในช่วงเช้าวันนี้เพิ่มเติมนะคะคือการติดเชื้อโรคโควิด -19 วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มอีก5คนด้วยกันนะคะ5คนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวแยกให้ฟังละกันนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเดิมซึ่งเป็นแก๊งทองหล่อ11คนนะคะทางคุณหมอสุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ข้อมูลว่า2 คนแรกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากแก๊งทองหล่อเป็นหญิง1คนและชาย1คนส่วนอีก3คนค่ะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเดิมที่กลับมาจากไปศัลยกรรมที่เกาหลีใต้แล้วก็พบว่ามีการติดในครอบครัวใกล้ชิดนะคะรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดตอนนี้ยอดเมื่อวาน70บวกอีก5เป็น75คนนะคะขณะที่สถานการณ์ป่วยนะคะล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าที่ยุโรปเนี่ยเพิ่มอัตราสูงขึ้นมากนะคะจีนดูเหมือนจะลดลงแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ทางคุณหมอก็เลยบอกว่าอาจจะต้องพิจารณาปรับลดพื้นที่เฝ้าระวังแต่ย้ำนะคะว่าอยากจะให้เลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ยุโรป16ประเทศเพราะว่าไปพบผู้ป่วยเพิ่มเฉลี่ยวันละ100คนนะคะอัตราป่วยสะสมเพิ่มมากกว่า500ถ้าหากว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้เฝ้าระวังตอนนี้ยุโรปหลายประเทศกลายเป็นพื้นที่ที่น่ากังวลไปแล้วเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแต่ละวันที่เราติดตามจำนวนผู้ป่วยจากทางฝั่งยุโรปนะขึ้นมาโอ้วันหนึ่งเยอะมากเลยนะค่ะ